วันนี้น้องก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะกล้วยน้ําว้าบดผงค่ะเดี๋ยวมาทดลองนะคะนี่น้องเตรียมน้ําร้อนมาแล้วแสงแคบอกว่าต้องเอาที่น้ําร้อนจัดๆต้องใส่น้ําไปก่อนแล้วเราค่อยใส่ผงกล้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผงกล้วยกันนะคะสรรพคุณก็รักษาอาการกรดไหลย้อนนะคะรักษาโรคกระเพาะเคลือบกระเพาะอาหารถ้าลดน้ำหนักก็ได้อย่างอ้วนๆอย่างน้อยค่ะเขาให้ทานก่อนอาหารเช้านะคะหรือรับประทานตอนเย็นหรือก่อนนอนวิธีรับประทานชงในน้ำร้อนจัดตัก2ช้อนตัก2ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะคนแล้วก็ดื่มนะคะน้องเตรียมช้อนโต๊ะมาเนาะน้องตักช้อนโต๊ะเลยแล้วกันเขาให้กินเช้ากับกินเย็นน้องสะดวกกินตอนนี้เนาะตอนเที่ยง นี่นะคะ1ช้อนอ้าวใส่ลงไปใส่ลูกกับเดี๋ยว6คนนะคะคนให้มันละลายนะคะคนไม่ขนาดจะเปลี่ยนมือก่อนต้องน้ำร้อนๆจัดคนให้ละลายถ้าไม่ละลายแสงเคบอกเดี๋ยวท้องอืดวันนี้ตั้งใจมาทำคลิปแต่น้องแต่ลืมกล้องลืมขาตั้งกล้องมาแต่ได้อยู่ค่ะไม่ใช่อุปสรรคเนาะคนให้ละลายนะคะอันนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวลองชิมกันนะคะมันก็มันมันฝาดนิดๆ นะคะ ก็ไม่ค่อยบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็ลองกินดูนะคะเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวเนาะน้องลองกินน้องก็สั่งมานะคะ1ถุงอะค่ะเพราะว่าคุณสาเขาไปกดไหลย้อน